วันนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วฮะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับวันนี้ต้องออกมาชี้แจงกรณีกระแสข่าวมีข่าวออกมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาพลเอกพันลบปิ่นมณีรู้จักไหมรู้จักค่ะพลเอกพันลบปิ่นมณีที่เคยเดินทางไปเจอคุณทักษิณที่ดูไบอ่ะนะแล้วก็กลับมาคุณพันลบก็เคยให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคือเป็นนายทหารสายเหี่ยวอ่ะแล้วก็ชอบให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องกองกำลังโน่นนี่นั่นนะนี่คือพลเอกพันลบปิ่นมณีคือมีการเปิดเผยเป็นข่าวออกมาโดยมีประเด็นที่พาดพิงไปถึงคุณหมอชลน่านคือบอกว่าพลเอกพันลบเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งต่างๆในพรรคเพื่อไทยนะฮะปลดออกไปเพราะว่าแกจะเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่นแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปประชุมเพราะว่าโอ้ถูกปลดออกไปหมดเลยไม่บอกไม่กล่าวเลยนะแล้วก็ได้มีการโทรไปสอบถามคุณหมอชลน่านคุณหมอชลน่านโบยไปบอกว่าเนี่ยคนต่างแดนบอกให้ปลดอ้าวนะคือถ้อยคำในข่าวเป็นแบบนั้น คุณหมอชลน่านจึงออกมาปฏิเสธฮะบอกว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนไม่มีใครสั่งปลดแน่นอนนะนักข่าวไปถามคุณหมอชลน่านว่าคำสั่งปลดมาจากแดนไกลจริงหรือไม่คุณหมอชลน่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้จะไปเอาคำสั่งจากแดนไกลมาทำการปลดคนที่พูดแบบนี้เหมือนไม่รู้เหมือนกับว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังถูกครอบงำคือถ้าไปยอมรับก็เท่ากับว่าถูกทักษิณครอบงำ อาจจะถูกยื่นยุบพรรควันนี้คุณหมอชลน่านก็ปฏิเสธแล้วพลเอกพันลบไม่หยุดนะพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตที่ปรึกษานายกสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะฮะจปร.7นะคนนี้วันนี้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมฮะว่ายืนยันว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องจริงคือถูกสั่งปลดจริงแล้วมันไม่ใช่มติพรรคแน่นอนเรื่องสั่งปลดแล้วบอกด้วยว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถามหมอชลน่านในฐานะหัวหน้าพรรคนะเขาก็บอกว่าคนปลดคือนายทักษิณชินวัตรอ้าวนะส่วนปลดมาจากเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่พลเอกพันลบปิ่นมณีเพิ่งให้สัมภาษณ์สดๆร้อนๆวันนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวไปฟังครับว่าท่านเล่าว่ายังไงบ้างไม่ใช่เป็นมติพรรคฮะก็โทรถามหัวหน้าพรรคเขาพอโดนปลดออกมานะฮะมันปลดคนเดียวด้วยค่ะก็โทรหาหัวหน้าพรรคเขาคุณหมอใจหน้าเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าคนปลดคือทักษิณก็ว่าเหตุผลคืออะไรอะคะท่านงงเหมือนกันผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่มาก็อยู่ตั้งก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาตลอดค่ะแล้วอย่างนี้เรารู้สึกน้อยใจอะไรไหมคะเพราะว่าเราก็เริ่มมาด้วยกันแล้วก็อยู่ๆก็มาทำแบบนี้อะไรน้อยใจก็น้อยใจอะฮะเพราะหาสาเหตุไม่ได้อย่างนี้จะต้องต่อสายตรงถึงตัวคุณทักษิณเลยไหมคะหรือว่ายังไงอ๋อผมไม่ต่อคุยกับเขาหรอกครับเพราะผมเช็คแล้วว่าเขาเป็นคนสั่งปลดโอ้ได้ไหมผมเช็คแล้วว่าเขาเป็นคนสั่งปลดแต่คุณหมอชลน่านปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ทีนี้จะเชื่อใครล่ะทีนี้ใช่ไหมพลเอกพันลบเนี่ยรุ่นใหญ่กว่าตั้งแต่สมัยโน้นสมัยทักษิณโน้นสมัยยิ่งรักให้เป็นความจริงอะคุณหมอชลน่านจะยอมรับไหมล่ะก็คงไม่ยอมใช่ไหมล่ะเพราะกลัวถูกยุบพรรคกลัวพี่สีกลัวพี่สีจะมาคุณหมอพลเอกพันลบนี่บอกเล่าต่อไปด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเล่าต่อไปด้วยว่าทำไมเขามาโกรธเราก็ไม่ทราบอาจจะเป็นสมัยก่อนโน้นนะอาจจะเป็นเรื่องเก่าสมัยก่อนสมัยที่เขาเป็นนายกนะแล้วมีคนไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้จริงๆเนี่ยในข่าวเนี่ยพลเอกพันลบเนี่ยพูดแรงกว่านั้นนะแล้วตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่ามีการพยายามไปบอกสื่อว่าอย่านำเสนอเรื่องนี้เรื่องทักษิณสั่งให้ปลดตนเนี่ยออกจากตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยเพราะเกรงว่าจะเป็นการแทรกแซงจะถูกยุบพรรคครอบงำพรรคไงแต่ท่านบอกว่าเนี่ยปิดข่าวยังไงก็ตามทีความจริงมันคือความจริงนักข่าวถามว่าเหตุผลที่ปลดคืออะไรอ่ะมันมีน้ำหนักไหมที่เขาจะไปปลดน่ะถ้ามันจริงนะนะคุณพลเอกพันลบบอกว่ามันก็พูดยากจริงๆแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลในอดีตที่ใครไปทำความชั่วไว้ในช่วงหนึ่งที่เป็นนายกแล้วต้องรับผิดชอบนะตอนนั้นเนี่ยตนได้รับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือพลเอกพันลบเองเนี่ยก็พูดไม่หมดเนี่ยพูดไม่สุดอ่ะคือเล่าไม่ได้ไงคือถ้าถ่ายก็ถ่ายไม่สุดถ้ากินข้าวก็กินข้าวไม่อิ่มค่ะนะถ้าร้องเพลงก็ร้องเพลงไม่จบเพลงแบบดันๆอ่ะพูดไม่เต็มอ่ะนะเออแล้วก็เงียบไปแล้วก็เปิดเผยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องในอดีตนั่นแหละที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ย
ไม่พอใจรู้สึกว่าโกรธนะฮะแล้วท่านยังพูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะอันนี้คือภาพสมัยโน้นนะภาพที่เห็นอยู่นี้เห็นไหมเดินทางไปกับเสด็จแดงไปเจอทักษิณเลยแกก็สนิทกับคุณทักษิณนี่นะสนิทไม่สรู้แต่น่าจะเคยทำงานให้นะถึงจะเป็นแบบนี้นะพูดถึงพลเอกประวิตรว่าก็เล่นกอล์ฟด้วยกันนะเคยเล่นกอล์ฟด้วยกันนะพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าผมเคยช่วยชีวิตสมัยเขายังเป็นผู้หมวดอันนี้พลเอกพันลบเล่านะฮะลุงตู่ฮะพลเอกพันลบบอกว่าไอ้ตู่เนี่ยช่วยชีวิตมันไว้ช่วงที่ผมยศพันตรีเป็นหัวหน้าชุดล่าสังหารช่วงปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบตู่เนี่ยเป็นผู้หมวดถูกล้อมอยู่ที่พื้นที่ช่องบกผมสั่งให้นำทีมไปช่วยตอนนั้นมีแค่7 คนต้องตีฝาออกมาปรากฏว่าเอาเข้าออกมาได้สำเร็จอ้าวมีทหารอยู่ในบังเกอร์ผมก็ต้องฝาเข้าไปแบกไอ้สองคนนั้นเข้ามาอีกผมเนี่ยยังเป็นคนเสนอเหรียญรามาให้ด้วยนะแล้วพลเอกพันลบก็บอกว่าผมเนี่ยยังโกรธเขาตอนปฏิวัติจับเขาผมไปขังไว้ที่สระบุรีเป็นบ้านร้างมีหนูวิ่งนะแต่สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานี่พลเอกพันลบเล่าเป็นนิยายเลยจริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องสมัยพลเอกประยุทธ์ตอนที่ยังเป็นนายทหารหนุ่มเนี่ยเคยรบดุเดือดเนี่ยก็อันนี้มีหลักฐานมีประวัติศาสตร์อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปิดเผยโดยคนในวงการเมืองออกมาแฉกันเองค่ะส่วน